ทพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณนมไทยเดนมาร์กโฉมใหม่ให้คุณค่าเหมือนเดิมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีน้ำครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์ครับวันนี้10กันยายนแล้วครับอยู่กับดีเจเจ้าแหม่มแล้วก็น้องน้ำนี่คือรายการ5เช้าเมาส์ใหญ่ครับค่ะเมาส์กันไปยาวๆรัวๆนะคะเริ่มกันตั้งแต่โอ้โหก่อนหน้านี้ยังชื่นชมอยู่เลยนะคะเสียงของชาวโซเชียลแต่ตอนนี้พลิกแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคดีมันพลิกจริงๆหลังจากเกิดเหตุการณ์พีทลวงโลกซะแล้วคือต้องบอกว่าคุณพีทเนี่ยนะฮะคือจะลวงโลกวิธีไหนก็ไม่รู้ชาวเน็ตเขาก็ไปขุดกันมาจับได้ว่าโป๊ะแตกนะครับสร้างเรื่องขึ้นมานะครับคุณพีทหรือว่าธนวัฒน์คำแหงพลเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะครับแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็โดนจับผิดได้ว่าลวงโลกนะครับเพราะว่ากุเรื่องขึ้นมาว่ามีคนถูกรางวัลที่1จำนวนเงิน90ล้านบาทตัวเองนั้นก็เก็บรักษาลอตเตอรี่อันเนี้ยแล้วนำไปมอบให้กับเจ้าของพอเอาไปมอบให้กับเจ้าของปุ๊บกระแสตอนแรกก็คือว่าคนก็ชื่นชมในความเป็นคนดีของคุณพีทนะฮะจนในที่สุดคนก็แห่เข้าไปอุ๊ยคนที่เป็นคนดีฉันอยากไปอุดหนุนด้วยร้านแกก็ขายดิบขายดีนะฮะแต่สุดท้ายทางเพจชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมนะครับก็จับผิดว่ามีพิรุธของลอตเตอรี่ชุดนี้เกิดขึ้นก็คือมีการตัดแปะตัวเลขทีนี้พอตัดแปะตัวเลขเสร็จก็เอาลอตเตอรี่ที่มีการตัดแปะเนี่ยไปตรวจสอบไม่ได้เป็นอย่างที่เขาอ้างกันสรุปมีคนถูกไหมคะ90ล้านนะคะไม่มีนะคะทีนี้นายพีทหรือคุณพีทเนี่ยก็โทรศัพท์มาสารภาพกับนายเอกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะคะเขาก็ยอมรับบอกว่ากุเรื่องขึ้นมาจริงคือตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ไงทำเล่นๆไม่คิดว่าจะบานปลายช่วงวันแรกที่ตกเป็นข่าวใหญ่เนี่ยทุกสื่อเลยนะคะทุกสำนักเล่นข่าวเขาหมดก็คิดแค่ว่าสนุกๆคงไม่เป็นไรเดี๋ยวข่าวมันก็ผ่านไปเหมือนข่าวอื่นๆแต่ก็อยากจะสารภาพความจริงซึ่งลอตเตอรี่เนี่ยมันดันขายดิบขายดีมากนะคะเป็นปรากฏการณ์ในชีวิตที่คุณพีทไม่เคยเจอมาก่อนหลังจากก่อนหน้านี้ขายได้บ้างไม่ได้บ้างเปลี่ยนเป็นขายหมดเกลี้ยงทุกแผงไม่ว่าจะสั่งมากี่ชุดกี่ชุดขายหมดความคิดที่จะสารภาพความจริงมันก็ค่อยๆจะหายไปล้มเลิกไปเปลี่ยนเป็นปล่อยเลยตามเลยแต่สุดท้ายก็มีคนจับให้นะคะก็เลยจับผิดโป๊ะแตกออกมาแบบนี้ค่ะทีนี้ทางด้านศาลจังหวัดสมุทรสาครก็มีการออกอนุมัติหมายจับกลุ่มนายพีทเรียบร้อยแล้วนะครับในความผิดฐานทุจริตแล้วก็หลอกลวงนะครับแล้วก็นำเอาเรื่องราวเหล่านี้นะฮะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนและปลอมเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นบางส่วนนั้นเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะซึ่งแปลว่าก็สร้างความเสียหายให้กับสังคมและประชาชนล่าสุดเห็นบอกว่าก็ยังหลบหนีตำรวจอยู่นะฮะนะคะแต่ว่าคนนึงที่แบบไม่เอาแล้วอ่ะก็คือเจ้าของปั๊มน้ำมันที่คุณพีทขายลอตเตอรี่อยู่ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าของปั๊มเนี่ยเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ให้คุณพีทเนี่ยเข้ามาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ปั๊มเขาอีกต้องทำกันขนาดนี้เนาะแล้วสินแสว่าไงไม่รู้ซ้ายติดเซเว่นขวาติดห้องน้ำไงเหรอคือตอนแรกทุกคนก็ชื่นชมไงไม่คิดว่าพี่พีทแกจะทำแบบนี้เราอุตส่าห์ชมหุ้ยหน้าตาก็ดีแกก็งานใจยังดีอีกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วได้ไหมคะได้ป้ายได้ที่รูปเขาแชร์กันไหมไม่น่าจะทันได้ที่ข้างบนเป็นรูปรวยเป็นป้ายรวยอ๋อค่ะข้างล่างก็รวยกว่าแต่คุณพีทได้ไปแล้วใช่ไหมหรือยังไม่ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่พีทรีบกลับมาแล้วกันเผื่อหนักจะได้กลายเป็นเบานะคะอ่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับที่มช.ก็มีการจัดกิจกรรมรับน้องก็เป็นประจำทุกปีครับนักศึกษามช.ก็ต้องมีการเดินทางขึ้นไปกราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานมากและทุกปีก็จะขาดไม่ได้เหมือนกันสำหรับการเขาเรียกอะไรความน่ารักของเจ้าสุนัขตัวนี้นะครับเจ้าเตี้ยนั่นเองครับเรียกว่าเป็นสุนัขที่คือมีการจัดทุกปีเจ้าเตี้ยก็จะวิ่งตามขึ้นไปทุกปีเหมือนกันปีนี้ก็ยังกลายเป็นขวัญใจของชาวมช. อยู่นะครับถึงขั้นว่ามีการติดแฮชแท็กกันขึ้นมาเลยนะฮะยกให้ว่าเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยที่แท้จริงนะที่น่ารักก็คือว่าพอรู้ว่าน้องเตี้ยเนี่ยนะฮะเดินทางขึ้นไปต้องวิ่งขึ้นไปปุ๊บก็มีการจับเจ้าเตี้ยเนี่ยตรวจสุขภาพเลยว่าไหวหรือเปล่าแล้วไม่ได้ตรวจวันที่วิ่งขึ้นนะตรวจก่อนหน้านั้นอีกต้องหลายวันเพราะเจ้าเตี้ยวิ่งมาหลายปีแล้วไงอายุอันนานก็เริ่มเยอะพันโซตัสด้วยเขาก็เลยเป็นห่วงนะฮะท้ายสุดแล้วเจ้าเตี้ยเนี่ยแม้ว่าจะอายุมากนะฮะแต่ปีนี้ก็ร่วมขบวนขึ้นดอยได้แล้วก็ขึ้นไปตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาในตอนเย็นแบบปลอดภัยด้วยน้องๆวิศวะแต่งตัวยังไงพี่เตี้ยเอาหมดทำหมดนะคะวิ่งนำขบวนเลยก็เป็นความน่ารักแล้วก็มชนี่ใช่เกิดขึ้นทุกปีแบบนี้มีคนตั้งแฮชแท็กให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะน่ารักน่ารักน่ารัก
ไปต่อที่ความสดใสกันเลยเช้านี้นะคะกับผลิตภัณฑ์ที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการเปิดตัวไปแล้วเราก็นำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันสำหรับมอแกนิกนะคะผลิตภัณฑ์นมออแกนิกจากไทยเดนมาร์กนั่นเองค่ะกระแสเนี่ยต้องบอกว่ายังแรงแล้วก็แรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับ2ผลิตภัณฑ์ใหม่นมพาสเจอไรซ์ออแกนิกและโยเกิร์ตออแกนิกตราไทยเดนมาร์กมอแกนิกนั่นเองโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นะคะถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพเพราะว่าผลิตจากน้ำนมแม่โคที่อารมณ์ดีหรือว่าแฮปปี้คาวนั่นเองจากฟาร์มโคนมอินทรีย์ 100% แต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามได้จากสกู๊ปนี้เลยค่ะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.เพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพพร้อมเพิ่มมูลค่าน้ำนมดิบและสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกที่ผลิตจากน้ำนมแม่โคอารมณ์ดีจากฟาร์มโคนมอินทรีย์ 100% ไม่ผสมนมผงและใช้ระบบอินทรีย์ในการผลิตทุกขั้นตอนกับ2ผลิตภัณฑ์ใหม่นมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกและโยเกิร์ตออร์แกนิกตราไทยเดนมาร์กมอร์แกนิกเราคิดแล้วว่าเทรนด์ของตลาดมันก็ไปแล้วความพร้อมของอสค.ก็มีเราก็เลยมาเริ่มนะครับจัดการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการฟาร์มเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์ซึ่งเราเริ่มทำจากฟาร์มเล็กๆก่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ถือเป็นหัวใจสำคัญเมื่อได้น้ำนมดิบมาแล้วเราก็มาแปรรูปเราทำเริ่มต้นก่อนเลยก็คือเป็นนมพาสเจอไรซ์ที่เรียกว่านมออร์แกนิกนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวชุดแรกของนมที่อสค.แปรรูปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือมาณวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับเราต้องการแปรรูปเป็นโยเกิร์ตออร์แกนิกตัวโปรดักต์ที่เป็นออร์แกนิกของอสค.วันนี้เราคิดว่าเราทำเพื่อคนไทยจำเพาะเจาะจงกับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการจริงๆนะครับในเรื่องของสุขภาพสำหรับออร์แกนิก 100% ของอสค.ทั้งหมดนี้ผลิตจากวัตถุดิบซึ่งใช้น้ำนมดิบออร์แกนิกคุณภาพจากฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่ผ่านการแปรรูปในโรงงานนมออร์แกนิกที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยนี่ให้เห็นขบวนการผลิตกันไปเลยนะคะว่าออร์แกนิกจริงๆสมชื่อมอร์แกนิกใช่เพราะนั้นก็ไปจัดซะใช่ค่ะสุขภาพดีด้วยแล้วก็ได้ของดีด้วยค่ะเช้านี้เลยช่วงหน้าครับอีกหนึ่งโรคที่กำลังระบาดในสังคมไทยโรคนี้เรามาเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าเขาเรียกว่าโรคมารยาททางสังคมบกพร่องเป็นหรือเปล่าที่เจ๊กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยก่อนเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะพี่ใช้คำว่าการใช้ชีวิตทางสังคมต่ำนั่นแหละมารยาททางสังคมต่ำใช่ค่ะมาเช็คกันหน่อยแล้วก็เช็คด้วยว่าเฮ้ยที่เราต้องเจอเรื่องราวข่าวสารต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอาการนี้หรือเปล่านะคะสักครู่เดียวค่ะคุณเคยอยากรู้ไหมว่าถ้าโลกพูดได้โลกจะพูดอะไรกับเราการคุยกับโลกอาจไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้โลกของการสื่อสารมาไกลแค่ไหนไกลกว่าแค่ความเร็วมากกว่าแค่ความแรงเรากำลังเชื่อมต่อกับทุกสิ่งบนโลกนี้เชื่อมต่อกับหัวใจปอดม้ามสัตว์ป่าสวนผักสัญญาณไฟจราจรเสื้อผ้ากระเป๋าตังหรือแม้กระทั่งดอกไม้ True ทุ่มเทและไม่หยุดพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วเพื่อรองรับทุกการเชื่อมต่ออีกก้าวของเราทุกคนก้าวที่ไกลกว่าใครจะจินตนาการเราพร้อมแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกและเครือข่ายที่1ในใจคุณจาก True Move Edge เลขสองไม่ติดแล้วครับแม่ชีวิตไม่มีเวลามากพอให้จมปลักอยู่กับความล้มเหลวรุกขึ้นสู้ต่อเพื่อสักวันความฝันจะเป็นความจริงขึ้นมาและผมก็ได้พบคนที่ช่วยให้ความฝันของผมเป็นจริงเร็วขึ้นเพราะหัวใจของผมอยู่ที่นี่ที่บ้านที่ที่เป็นของเราจริงๆธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณ
นมไทยเดนมาร์กโฉมใหม่ให้คุณค่าเหมือนเดิมธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านที่เรากำลังพูดถึงโรคมรยสคบพมารยาทสังคมบกพร่องหรือว่าความฉลาดทางสังคมต่ำค่ะต้องเช็คเยอะนะฮะใช่ๆนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเช็คตัวเองแล้วค่อยเช็คคนรอบข้างหรือจะเช็คคนรอบข้างก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาบอกตัวเองนะคะนี่ได้เวลากันแล้วนะคะเราเข้าข่ายโรคมารยาททางสังคมบกพร่องหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าตอนนี้มันกำลังระบาดหนักอย่างเจ๊บอกจริงๆในสังคมไทยโดยเฉพาะในหมู่กลุ่มประชากรวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานเนี่ยแหละค่ะอาการของโรคขั้นแรกๆนะคะคือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการนิ่งเฉยไม่ตอบสนองต่อการปฏิสัมพันธ์ปกติของคนรอบข้างเช่นเขามาทักทายนะคะเขามาขอบคุณหรือว่าคนเดือดร้อนเนี่ยเราควรจะต้องให้ความช่วยเหลือถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆมันไม่ได้ลำบากลำบนอะไรแต่ไม่ช่วยแต่ระบบประสาทเนี่ยดันจะไปตอบรับได้ดีหากเจอสิ่งเร้าในทางลบมากระตุ้นในสิ่งที่เราไม่พอใจคือถ้าเรื่องดีๆเราไม่รู้สึกแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีปุ๊บจะเกิดอาการไม่ถูกใจจนถึงขั้นเหวี่ยงซึ่งเป็นภาษายอดฮิตของตอนนี้ก็คือหัวร้อนใช่ค่ะนำมาซึ่งการหัวร้อนแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆในสังคมมากมายนะครับทีนี้มาดูขั้นที่2ของโรคนี้บ้างนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถแสดงออกถึงมีการมีมารยาทขั้นพื้นฐานคืออะไรบ้างเช่นคำขอบคุณการขอโทษการทักทายการยิ้มแย้มแจ่มใสหรือการตอบคำถามทั่วไปในชีวิตประจำวันได้หรือว่าการให้ความร่วมมือกับส่วนรวมได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจและมีน้ำใจต่อผู้อื่นนะฮะถ้าหากว่าไม่มีผลตอบแทนให้กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพบนะฮะความสามารถทางด้านการแสดงออกของบุคคลเหล่านี้ก็มักจะเป็นเรื่องของความก้าวร้าวด่าทอนินทาว่าร้ายเรียกร้องความสนใจแล้วก็แย่งซีนชาวบ้านมากขึ้นจะบอกว่าโลกนี้เป็นกันเยอะนะคะดังนั้นเราควรให้อภัยเขาใช่ไหมถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้หรือพาเขาไปหาหมอพี่ว่าอย่างนี้ถ้าเราไปหัวร้อนเราจะยิ่งแย่เราจะเป็นโรคเดียวเขาเราจะกลายเป็นขาเราต้องมีสติก็ให้อภัยแล้วมองผ่านไปจริงที่เจ๊บอกนะคะเพราะว่าคนที่เป็นอาการลักษณะนี้เนี่ยเขาน่าสงสารมันมีอาการขั้นปลายนะคะขั้นสุดท้ายของโรคผู้ป่วยเนี่ยจะถึงขั้นต่อต้านสังคมอย่างเห็นได้ชัดเหตุและผลไม่รับรู้แล้วสัญชาตญาณความเห็นแก่ตัวจะเข้ามาแทนที่นะคะอาการภายนอกจะเห็นได้จากคือวันๆเนี่ยเขาจะไม่ยิ้มเลยหน้าจะบูดบึ้งเหมือนโกรธเคืองใครมาก็ตามตลอดเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์ด้วยบางรายถ้าเดินจะดูแปลกไปเอ้ยอันนี้เราก็เดินแปลกอยู่นะคะอันเกิดจากบุคลิกภาพที่เสื่อมไปจากการไม่แคร์ภาพลักษณ์ของตนแล้วบุคคลที่เข้าข่ายรู้สึกว่าฉันสำคัญที่สุดในโลกฉันไม่จำเป็นจะต้องลดตัวไปทำดีกับใครอันนี้เข้าข่ายขั้นสุดท้ายของโรคนี้แล้วนะคะตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเคารพกติกามารยาทใดๆกาลเทศะใดๆในสังคมแต่ถ้าใครมาละเมิดปุ๊บถือว่าคนนั้นผิดอาการเหมือนภาพข่าวหัวร้อนทั่วไปนะคือตัวเองเนี่ยไปละเมิดคนอื่นเขาบนท้องถนนแต่พอคนอื่นเนี่ยเขาดูแลสิทธิ์ของตัวเองอ่ะด้วยการบีบแตรหรือตะโกนด่าอะไรก็ตามก็จะลงไม้ลงมือเพราะมีความรู้สึกว่าทำไมฉันต้องลดตัวไปเจออะไรแบบนี้ทีนี้มันก็มีวิธีการแก้แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นได้บ้างนะครับด้วยการยิ้มครับลำดับแรกคือยิ้มทุกยิ้มจะสยบปัญหาทุกอย่างได้นะครับแล้วก็หัดพูดคำว่าขอบคุณขอโทษไม่เป็นไรพูดให้มันเข้าไปในสันดานเข้าไปในเส้นเลือดพูดให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำในสังคมไม่ใช่แค่สักแต่ว่าพูดอย่างเดียวนะครับแล้วก็นึกถึงใจคนอื่นมากขึ้นว่าถ้าสมมติว่าเขาถูกกระทำแล้วในทางกลับกันเราถูกกระทำแบบนี้บ้างเราจะรู้สึกอย่างไรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันการนั่งสมาธิก็ดีขึ้นนะครับปฏิบัติธรรมนะครับศาสนาพุทธเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับเราว่าในแง่ของการสอนเราเนาะอีกอย่างนึงคือถ้าอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้หาหมอและกินยาค่ะรับยาช่องไหนดีแล้วแต่จะเลือกนะคะพบจิตแพทย์อย่างที่บอกนะคะดังนั้นก็ร่วมดูแลกันแต่ก็ดีนะพอมาอ่านเรื่องนี้คือพี่เจอมาล่าสุดพี่ไปเดินแถวสะพานเหล็กเสร็จแล้วปรากฏว่าก็มันมีทางเดินกันได้นี่แหละนะทางช่องนึงก็เดินข้างล่างก็เป็นถนนพ่อแม่เขาก็จูงลูกแต่เราก็เดินตามหลังเขาเราก็เดินตามหลังเขาเราไม่ได้ไปไล่เขานะฮะเราก็เดินปุ๊บเขาก็หันมามองหน้าเราเราก็เอ๊ะเขาจำหน้าเราได้หรือเปล่าสักพักนึงเขาก็เดินต่อเราก็เดินต่อเขาคงเข้าใจว่าเราไปจี้เขาใช่ไหมเขาก็เลยอาเชิญแล้วก็บอกไม่เป็นไรครับเชิญก็เชิญกันอยู่อย่างเงี้ยเชิญกันอยู่มารยาทดีกันปรากฏว่านางเมียพูดขึ้นมาก็บอกว่าเราจะหยุดคุยกันค่ะคุณก็เดินไปสิคะเอ้า
อะไรนี่แหละเขาเรียกมารยาททางสังคมต่ำต้องบอกว่าเออนะคะก็อย่างที่บอกแหละคือคนเหล่านี้เราควรจะเห็นใจใช่ไหมยิ้มให้และพาไปพบแพทย์ปล่อยผ่านแล้วเราก็ปล่อยผ่านธรรมะปล่อยผ่านจริงจริงนะคะก็มาสำรวจกันนะคะแต่ช่วงแรกเนี่ยช่วงหน้าพอเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกช่วงสามเรามีความรู้สึกว่าเราบกพร่องมากเลยนะคะน้องช่างเพอร์เฟกต์เหลือเกินเดี๋ยวมาพบกับน้องกายเก่งมากคือการเล่นเปียโนเนี่ยสุดพริ้วแต่น้องเล่นไปด้วยร้องไปด้วยนะคะสักครู่เดียวค่ะเพียงคุณนำบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งความประสงค์ขอบริจาคในโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุที่หน่วยงานดังนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร1300มาร่วมใจบริจาคเบี้ยยังชีพเบี้ยเพิ่มทุนบุญเพิ่มโอกาสช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยกันนะครับเพราะเราคือนมไทยเดนมาร์กโฉมใหม่แต่ยังให้คุณค่าเหมือนเดิมเพราะผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงฝายิ่งเยอะความน่าจะเป็นยิ่งเยอะแอดไลน์สิงรีวอร์ดเติมพอยต์ด้วยรหัสใต้ฝายิ่งสะสมเยอะยิ่งได้ลุ้นเยอะกันทุกเดือนแถมลุ้นอีกต่อโตโยต้า CHR 3คันเลือกต้องสิงยิ่งดื่มยิ่งได้เจ้านายก็ดื่มสะสมพอยต์ตั้งแต่1มิถุนายนถึง27ธันวาคมนี้เฮียขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาThank you.
วัสดีครับทุกท่านมาได้หรือเปล่ามาทางนี้มาทางนี้มารัดตรงนี้เลยนี่คือฝีมือเปียโนขั้นเทพเลยครับน้องกายหรือว่าเด็กชายพสิทธิ์วัฒนาเลขาวงนะครับแล้วก็วันนี้คุณครูมาด้วยคุณครูต่อรักเทียนน้อยสวัสดีทั้งคู่นะครับสวัสดีทุกท่านค่ะโอ้ยโอ้โหอยากดูนิ้วดูพลังดูพลังทำไมนิ้วพริ้วอย่างนี้มากแล้วเขากายเรียนมาตั้งแต่กี่ขวบครับน้องกายเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่4ขวบค่ะ4ขวบอนุบาลสิเนาะตอนนั้นโอ้โหเห็นบอกว่าไปคว้ารางวัลล่าสุดมากวาดมา14รางวัลเลยเหรอน้องกายครับไปแข่งที่ World Championships of Performing Arts ในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่เท่าไหร่นะ10เดือนที่แล้วมั้ง 2-3 เดือนที่แล้วเดือนกรกฎาเดือนกรกฎาใช่ก็ต้องไปฟาดฟันกับต่างประเทศเขานะคะแต่นี้คว้ารางวัลมาได้นะคะตอนนี้น้องกายอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้9ขวบครึ่ง9ขวบเท่านั้นโอ้โห9ขวบเมื่อกี้ถามคุณแม่ค่ะก็เท่ากับป.สี่ใช่เด็กเรียนป.สี่คิดดูว่าตอนเราป.สี่ทำอะไรอยู่ฉันยังบดกล้วยอยู่เลยโอ้โหเก่งมากนี่คือเด็กไทยนะคะคุณครูต่อรักค่ะนะครับคุณครูก็สอนน้องด้วยใช่ไหมครับต่อต้องออกตัวกันว่าเดนด้าเป็นโนเนี่ยน้องเรียนกับอีกที่หนึ่งที่ไหนนะคะน้องกายที่ Piano Academy ค่ะกับครูอ่อนนะคะแต่เรามาเจอกันเนี่ยหลังจากนี้น้องกายเก่งอย่างนี้แล้วแล้วก็น้องกายอยากจะร้องเพลงแล้วในงานดับบิ้ลโคป้าเนี่ยก็ที่ไปอเมริกาเนี่ยน้องกายก็เลยชาเลนจ์ตัวเองด้วยการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็ได้เหรียญแล้วก็ได้โลกกลับมาด้วยค่ะแต่เป็นร้องแล้วก็เล่นแล้วก็ทั้งยืนร้องคือเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกที่เล่นเก่งอยู่แล้วบางทีเขาอาจจะไม่มีใครคิดว่าเขาจะร้องคือปกตินักเปียโนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็จะแบบก้มหน้าก้มตาเล่นเปียโนอย่างเดียวคืออารมณ์มันจะมาตอนเวลาเขาอยู่หน้าเปียโนแต่เขามักจะไม่ค่อยร้องแต่นี่คือร้องได้ด้วยแล้ววันหนึ่งเขาก็เดินเข้ามาหาเราว่าเขาอยากจะร้องเพลงโอ้โหสุดยอดแล้วก็ต้องจับจังหวะไปด้วยถามคุณครูต่อรักว่าตอนนั้นเขาแข่งกันกี่ประเทศคะเวทีนี้โอ้น้องกายมันนับใช่อ่ะผู้เจ็ดร้อยกว่าคนนะคะเจ็ดร้อยกว่าคนคือทั้งหมดเลยนะคะแอฟริกาใต้ออสเตรเลียคือไม่ใช่เอเชียใช่ฟิลิปปินส์แคนาดาคือแล้วเก่งมากๆหมดเลยบอกเลยว่าร้องเนี่ยค่ะเล่นเนี่ยว่ายากแล้วร้องยากไปอีกเพราะว่าฟิลิปปินส์น่ะเจอฟิลิปปินส์น่ะฟิลิปปินส์นี่เขาเก่งทั้งดนตรีทั้งเก่งทั้งทักษะการร้องเก่งคือลูกน้องกายแข่งกับฟิลิปปินส์เลยค่ะ1คนคู่กันมาอย่างนี้ตลอดเลยเหรอบี้กันมาเลยแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยได้ชื่อรางวัลอะไรนะรางวัล Junior World Champion of Instrument อันนี้ Instrument ค่ะที่สุดอ่ะกลัวมั้ยเวลาน้องกายพูดตอนนี้พี่รู้สึกว่าน้องกายชิลมากเลยตอนแรกตอนแข่งก็ตื่นเต้นเพราะทุกคนเขาเก่งกันหมดเลยเออนี่คือบรรยากาศตอนการแข่งขันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วมันดีใช่แล้วเราก็จะมีแต่ละประเทศก็จะเล่นต่อกันทุกคนเด็กๆจะได้ฟังคู่แข่งเล่นนะคะคือทุกคนก็จะแบบคือมันน่ากลัวไปหมดว่าเมืองนอกเขาดูเก่งจริงๆแล้วเขาดูมีแอคทีฟตลอดเวลาที่จะเกณฑ์เวลาเขาเลือกอ่ะเขาเลือกยังไงเหมือนกับที่เวลาเราเห็นไหมเขาเลือกความสามารถการร้องหรือเขาเลือกเขามองยังไงหนูว่าดูเขาดูจากความบุคลิกส่วนตัวด้วยคือ performance ด้วยคือมันรายการมันชื่อ World Performing of Arts คือ performance ด้วยคือเหมือนเขาคัดคนที่จะเป็นดวงดาวเลยค่ะคือไม่ใช่เพียงแค่คนที่เล่นเก่งหรือร้องเก่งที่หนูไปมา3ปีนะคือต้องโชว์ได้แล้วทำให้คนมีความสุขกับสิ่งที่เห็นได้ใช่ perform ก็ต้องเด่นด้วยต้องเป็นสตาร์ใช่แล้วต้องเด่นต้องมีบุคลิกที่โดดเด่นออกมาไม่งั้นทุกคนก็คงจะเก่งเมื่อกี้ตอนที่พวกเราดูเขาซ้อมเรารู้สึกมีความสุขนะคะเจ้ากรรมการเหมือนยูนีเป็นนักเปียโนที่ยูนีออกมาฉายแววค่ะไม่เหมือนใครจริงๆคนนี้เลยกวาดเมื่อกี้เหรียญลูกได้เหรียญ14เหรียญเหรียญทอง9เหรียญเหรียญเงิน3เหรียญเหรียญทองแดง2เหรียญได้โล6โลด้วยเขาหมดเลยก็ได้จูเนียร์เวิลด์คือตอนที่นั่งแบบทุกคนต้องนั่งรอรับโลและเหรียญใช่ไหมคะทุกคนตะโกนมีคนบอกว่ากายไม่ต้องมานั่งแล้วคือนั่งอยู่ข้างเวทีเลยไม่ต้องลงแล้วใช่รอรับต่อเลยใช่คือลงอะไรไม่มีหลุดเลยอะค่ะใช่โตขึ้นคิดว่าเราจะยังคงเป็นนักเปียโนที่เก่งแบบนี้ต่อไปป่ะครับหรือว่าตอนนี้มันเป็นความชอบในวัยเด็กลูกกายอยากเป็นนักเปียโนตอนโตขึ้นกับนักธุรกิจเหมือนคุณพ่อค่ะอยากเป็นนักธุรกิจด้วยควบคู่กันไปอย่างนี้อะครับนะคุณพ่อทำธุรกิจอะไรลูกสร้างบ้านสักหลังไหมคะสักหลังเนาะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะลูกนะบ้านนั้นก็จะมีเสียงเพลงนะใช่โอ้
เก่งมากเลยนะคะเชื่อว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้น้องกายเนี่ยฝ่าฟันจนคว้ารางวัลมาเยอะขนาดนี้ก็คือกำลังใจคุณครูต่อรักได้ให้กำลังใจน้องยังไงบ้างเพราะว่าคู่แข่งขันน่ากลัวมากใช่คือเราไปมา3ปีแล้วเนาะพาเด็กๆไป3ปีปีนี้มาเจอกายที่ต้องเอาหลักเป็นโน้ตแล้วก็ต้องร้องเพลงแต่กายเป็นคนมีวินัยมากเชื่อไหมคะที่อเมริกาเราฝึกเราตื่นกายตื่นตั้ง6โมงแล้ว 6:45 กายพร้อมวอร์มแล้ววอร์มเสียงวอร์มนิ้วทุกอย่างกายพร้อมทุกวันที่มา5วันก็คือ5วันนั่นแหละค่ะที่เราดูแลกันค่ะโอ้โหสุดยอดเลยคงมีเดินทางไปอีกหลายประเทศเลยใช่ไหมครับกายไปกวาดมาหลายประเทศแล้วค่ะมีไหมครับจะมีเดินทางในอนาคตอันใกล้จะมีไปแคมป์ที่อิตาลีในแคมป์ก็มีแข่งด้วยค่ะไปเอามาอีกนะลูกไปเอามาอีกคือเราไม่ได้หวังแค่ว่ามันคือรางวัลแต่มันคือการที่เราได้ฝึกวิทยายุทธของเราในระดับเวอร์ไวสร้างชื่อเสียงให้ประเทศตั้งแต่ตัวน้อยๆแบบนี้เลยใช่วันนี้มาแล้วไม่ร้องเลยหรอคนก็คิดถึงเหมือนกันนี่เขาเล่นเปียโนเก่งเอาที่มาแล้วอ่ะได้ไหมเตรียมกันนะว่าคือเราไม่ได้เตรียมกันว่าน้องกายเล่นร้องคือเพิ่งรู้แต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวให้จะให้ร้องไหมคะหรือว่าให้น้องกายฝากอะไรแล้วก็เดี๋ยวให้น้องกายร้องให้ฟังดีกว่าหนึ่งเพลงได้ก็อยากฟังเสียงหนูก่อนเสียงหนูก่อนเดี๋ยวยังคิดถึงเสียงน้องอยู่เสียงน้องอยู่เดี๋ยวเอาเป็นเพลงที่น้องกายที่เจ๊แหม่มชอบชอบสักนิดนึงว่าครูก็ร้องดีเชิญแค่เพียงหนึ่งนาทีที่เธอพูดไปรู้ตัวบ้างไหมว่าพูดอะไรออกมาใจเย็นๆดีไหมฉันจะให้เวลาคำที่เธอพูดมาฉันจะลืมมันไปครูไม่ได้เตรียมสี่ปีเขามีครูจริงๆแต่ว่าบอกเลยว่าถ้ามางานหน้าของฉันแบบจะให้น้องเล่นกับคำเสียเพราะว่ามันเป็นเพลงของครูให้กายเล่นแล้วครูต่อร้องให้ฟังเมื่อกี้บอกว่าคุณครูบอกว่าจะมีเพลงกับร้องมาให้ฟังด้วยใช่ไหมครับเอาสิมาลุกมาเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันแล้วนะคะพร้อมฟังเพลงนี้ก็กวาดรางวัลมาเหมือนกันนะคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเวลาเหลือประมาณ1นาทีนั้นก็ให้น้องกายเนี่ยเล่นและร้องส่งท้ายไปเลยในวันนี้ขอบคุณน้องกายนะครับขอให้โชคดีนะครับไปแข่งเอารางวัลมาให้ได้เพลงที่จะร้องคือเพลงอะไรครับ Lemon Tree Lemon Tree โอเคเราจะปิดท้ายกันด้วย Lemon Tree ขอบคุณคุณครูต่อรักด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครูปิดท้ายไปด้วย Lemon Tree จากน้องกายค่ะI'm sitting in here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around and I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I wonder, wonder, I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Woohoo! เก่งมากโอ้มากจ้ะที่สุดนะคะลาไปด้วยความอัศจรรย์แบบนี้เลยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งจริงลูกเก่งมากเลยลองได้ลองก็ได้